เป็นเชื่องๆแบบนี้เชื่อไหมคะว่านี่คือหมาป่าที่อยู่ใกล้ได้ระยะบอกว่า1 เมตรดูดมฟุดฟิดไปหาของกินที่อื่นจริงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะที่จะเจอหมาป่าดิงโก้ในธรรมชาติแต่ก็ลืมไปนะคะว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในที่พักกลางทะเลทรายในเขตเอาท์แบ็กซึ่งเป็นบ้านของพวกมันดิงโก้เป็นหมาป่าที่พบเฉพาะในออสเตรเลียเท่านั้นค่ะสันนิษฐานว่าพวกมันเข้ามาในทวีปนี้เมื่อราว 3-4,000 ปีก่อน